ทีขออนุญาตนะครับผมอาจจะหมายถึงว่าเปลี่ยนกิจกรรมอย่างรวดเร็วเพราะเวลามันบีบมากนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าเราเข้ามาช้านิดนึงด้วยแล้วก็ผมโดนตำรวจจับด้วยแล้วก็จริงโดนตำรวจกักอยู่ชั่วโมงนึงแล้วก็เราถ่ายเสียเวลาตอนถ่ายรูปนิดนึงก็เดี๋ยวเราไปกิจกรรมอย่างรวดเร็วขอ5 บาทครับหลังจากนี้เราจะต้องออกไปทำงานนะครับเมื่อกี้เราคงเข้าใจวิธีคิดในการทำธุรกิจแล้วแต่หลังจากนี้เราจะต้องออกไปทำงานพื้นฐานในการทำงานพื้นฐานมันจะเป็น1ต่อ1กับแซนด์วิชรู้จักไหมครับ1ต่อ1คือตัวต่อตัวฝ่ายกันเรากับลูกค้าใครเคยแซนด์วิชบ้างยกมือ1 2 3มี4แซนด์วิชคือ2ต่อ1นะครับเรา2เค้า1โอเคมั้ยลูกค้า1เราไปกัน2คือเราไปกับอัพไลน์เราเพราะฉะนั้นในวงตรง5บทบาท5บทบาทที่เคยเตรียมให้โค้ชรอนนี่ครับหลังจากนี้เนี่ยเราจะต้องไปทำงานพื้นฐานนั่นหมายความว่าเรื่องของ5บทบาทถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำธุรกิจตัวนี้วันนี้ผมจะจำลองเหตุการณ์ให้ทุกท่านเห็นว่าพงคือลูกค้าน้องน็อตคืออัพไลน์น้องน็อตคืออัพไลน์ส่วนผมเนี่ยคือเพื่อนผมเก็ทไหมอีกรอบผมคือคนใหม่เพิ่งลงสมัคร MD ไปนั่นคือใครพวกเรานั่นแหละโอเคไหมผมจะแสดงเป็นพวกเราเก็ทไหมส่วนพี่พงเนี่ยเป็นลูกค้าส่วนท่านน้องเนี่ยเป็นอัพไลน์ที่มาช่วยปิดการขายเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าช่วงแรกที่เราทำธุรกิจเราเป็นสามารถปิดการขายเพื่อนด้วยตัวเราเองเราไปได้ไหมเราไปได้แหละแต่ว่าเพื่อนมันไม่ลงใช่ไหมเราก็เลยต้องชวนเราต้องชวนเพื่อนเราไปด้วยเราต้องชวนอัพไลน์ไปด้วยโอเคไหมเก่งนะเพราะนั้นเราเริ่มเลยนะครับทีนี้เนี่ยพอเวลาที่เราโทรนัดหมายเพื่อนเราอัพไลน์มียิงใครสมมติว่าเราโทรนัดหมายเพื่อนเนี่ยปุ๊บเราเวลาเราโทรไปปุ๊บไม่ว่าเราจะโทรด้วยสคริปต์วันนี้ไม่พูดเรื่องสคริปต์นะเราโทรการสคริปต์เดี๋ยวไปเรียนในตามพื้นที่ของตัวเองแต่ว่าสมมติว่าผมโทรนัดผมได้แล้วสมมติผมโทรนัดเพื่อนคนนี้ได้แล้วแล้วเพื่อนคนนี้เขารู้แล้วว่าจะมาฟังธุรกิจในขณะที่เราจะพาเพื่อนเราไปฟังธุรกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในร้านกาแฟหรือไม่ว่าจะเป็นในสถานที่สาธารณะอะไรก็แล้วแต่แนะนำนะครับพยายามจะไปคุยตามใต้ถุนบ้านเพื่อนอย่าเอาราชสีไปสู้กับจระเข้ในน้ำเก็ตหรือเก็ตพื้นที่สังหารคือพื้นที่ที่สำคัญมากพยายามอย่าเข้าบ้านลูกค้าเพราะบ้านลูกค้าไม่มีตู้ ATMถ้าเข้าบ้านลูกค้าก็หมาบ้างไก่บ้างแมวบ้างลูกบ้างผัวบ้างบรรยากาศในการปิดการขายมันไม่ค่อยโอเคสมมติว่าวันนี้ผมจะจินตนาการนะครับว่าผมเนี่ยนัดคนมาแล้วเสร็จปุ๊บพอมาถึงปุ๊บเนี่ยไม่ว่าอัพไลน์เนี่ยนั่งสมมติว่าเรานัดมาแล้วปุ๊บเนี่ยไม่ว่าอัพไลน์เนี่ยเขาจะมาถึงก่อนหรือเขาอยู่ก่อนอัพไลน์ต้องรู้ตัวด้วยนะพยายามอย่ามานั่งรอเก็ตอัพไลน์ไปแอบในห้องน้ำก่อนอัพไลน์ไปเสริมสวยก่อนไม่ใช่อัพไลน์มานั่งรอต้องรอลูกค้ามาไม่เอาครับเรามากับลูกค้าเพื่อมาเจอเพื่อนของเราก่อนผมจะมาเจอพงก่อนเรารู้แล้วล่ะว่าอัพไลน์อยู่แถวๆนี้แหละแต่ให้เขาเตะๆก่อนพยายามอย่ามาเจอกันเลยทีเดียวพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บสิ่งแรกที่ผมจะต้องทำคือดูพื้นที่หมายความว่าถ้าวันนี้รถมันวิ่งผ่านไปผ่านมาหรือคนมันเดินผ่านไปผ่านมาตรงไหนพยายามให้พงนั่งหันหลังให้กับมุมนั้นพยายามอย่าสมมติว่าวันนี้รถมันวิ่งผ่านไปผ่านมาตรงนี้แล้วก็มันมีคนเดินผ่านไปผ่านมาตรงนี้นั่นหมายความว่าผมต้องนั่งหันหลังทางนี้โอเคหรือโอเคพยายามอย่าให้เพื่อนอย่าให้อะไรมาดึงดูดความสนใจของเพื่อนเราอันนี้จับแม้กระทั่งที่นั่งเลยนะแต่สมมติว่าอันนี้รถมันอยู่ตรงนี้แล้วกันนะลานนี้แสดงให้เรารถมันอยู่ตรงนี้คนเดินผ่านไปผ่านมาอยู่ตรงนี้สมมติเราอยู่ในอเมซอนเราก็เฮ้ยเพื่อนนะโอเคนะเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาอัพไลน์เนี่ยอัพไลน์เวลาอัพไลน์เราเขียนแผนในอัพไลน์เราส่วนใหญ่ใช้มือขวาถ้าอัพไลน์ใช้มือขวาแสดงว่าอัพไลน์เขียนแผนอัพไลน์ต้องนั่งตรงไหนระหว่างตรงนี้กับตรงนู้นอัพไลน์ต้องนั่งตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าถ้าเรานั่งอยู่ตรงนี้เหลือก็ที่ตัวเดียวอัพไลน์มาอัพไลน์นั่งไหนอัพไลน์นั่งนี่ถ้าอัพไลน์นั่งนี่เวลาเขียนแผนปังไหมแต่ถ้าเรานั่งนี่มีก็ที่เหลือตัวเดียวอัพไลน์ต้องนั่งนี่จริงไม่จริงแล้วเพื่อนจะเห็นโอเคไหมเก็ตนะแต่ไม่ใช่ว่าอัพไลน์นั่งนี่กูนั่งนี่ให้ลูกค้าไปนั่งนู่นอัพไลน์เขียนแผนกลับหัวไม่ได้เก็ตไหมครับโอเคทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยขั้นตอนนี้5บทบาทเอาไปเลยเอาขั้นตอนแรกเพื่อให้เราจำได้อันดับแรกเลยเนี่ยคือเราต้องโปรโมทอัพไลน์สมมตินะผมโปรโมทอัพไลน์ผมก็จะบอกว่าเนี่ยผมวันนี้ผมรู้แล้วใช่ไหมว่าเราจะมาดูธุรกิจด้วยกันเพราะว่าตอนที่โทรไปก็คือจะชวนมาดู
ธุรกิจใช่ไหมแต่วันนี้ผมโชคดีมากเลยรู้ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไหมตอนนี้เราเชิญโค้ชมาคนหนึ่งน้องคนนี้นะอายุน้อยกว่าเราปี2ปีน้องคนนี้ชื่อน้องน็อตเป็นคนน่ารักเป็นคนนิสัยดีและเรานะเป็นคนที่อายุมากกว่าโค้ชน็อตอายุมากกว่าเขานะแต่เราโค้ชให้เกียรติเขาเลยอ่ะโค้ชน้องนะเป็นคนอัธยาศัยดีมากเป็นคนบุคลิกดีแล้วน่ารักมากๆแล้วที่สำคัญนะเขาทำธุรกิจตัวนี้แล้วประสบความสำเร็จมีรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนเลยอีกอย่างคืออะไรรู้ไหมคือเขาเป็นคนที่โคตรไว้ใจได้เลยในการทำธุรกิจตัวนี้ถ้าเราสองคนนะได้ทำงานเก่งๆได้ทำร่วมทำงานกับคนเก่งๆแบบโค้ชน้องนะเราสองคนสำเร็จแน่นอนวันนี้เดี๋ยวโค้ชน้องกำลังจะมาที่บอกว่าโชคดีคืออะไรวันนี้เราเชิญโค้ชน้องได้กว่าจะใช้เวลาเชิญเขามาได้นะโอ้โหนานมากเพราะว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ยุ่งเพราะสายงานเขาเยอะมากครับกว่าจะเชิญเขามาได้กว่าเขาจะมาตรงนี้ได้เนี่ยโอ้โหแบบนับล่วงหน้าเป็นแบบ7วัน8วันอ่ะกว่าเขาจะมาถึงตรงนี้ได้แต่วันนี้เขาสละเวลามาหาเราแล้วเพราะว่าปอเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจใช่ไหมแล้วแบบยังให้ข้อมูลได้ยังไม่ครบถ้วนกลัวว่าคงอาจจะได้รับข้อมูลผิดไปแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะให้โค้ชน็อตมาแล้วเดี๋ยวคนเราจะเป็นคนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจเดอะเจมาให้กับองค์ฟังเดี๋ยวยังไงผมตั้งใจฟังเลยเพราะว่าก่อนจะเชิญท่านมาได้ใช้เวลาจริงๆเดี๋ยวเราตั้งใจฟังควบคู่ไปด้วยโอเคไหมเราโปรโมทแบบนี้ได้ไหมได้พอเราโปรโมทแบบนี้คนนี้รู้สึกยังไงเกรงใจไหมเกรงใจใช่ไหมเพราะว่าการที่เราจะเก็บเงิน46,000จากคนคนนี้มันจะต้องมีความเชื่อถือและความเชื่อใจความเชื่อใจได้จากความเป็นเพื่อนอันนี้คือเพื่อนการเชื่อใจกันแต่เขาไม่เชื่อถือในตัวผมนะครับเพราะว่าเรายังแก้ผ้าเล่นน้ำด้วยกันมาโอเคป่ะถามว่าอยู่ดีๆเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยเราไปบอกเฮ้ยมึงจะรวยเป็นร้อยล้านเขาเชื่อเราไหมแต่เขาเชื่อแน่นอนว่าผมไม่เอายาพิษกรอกปากเขาแน่นอนเขาเชื่อใจเราว่าเราไม่ทำร้ายเขาแน่นอนเก็ตหรือเก็ตแต่พงเนี่ยเขารู้จักกับคนน็อตไหมเขาไม่รู้จักกับน็อตนั่นหมายถึงความว่าเขาเชื่อถือน็อตแต่เขาไม่เชื่อใจน็อตเพราะเขาไม่ได้เป็นเพื่อนกันโอเคไหมทีนี้จังหวะที่น็อตจะมาเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยโปรโมทปั๊บโปรโมทเสร็จให้รู้จักกันกับน้องน็อตเดินเข้ามาในจังหวะที่โค้ชน็อตก่อนที่โค้ชน็อตจะเดินเข้ามาเนี่ยผมเดินสิรู้ว่าใหญ่เนี่ยผมต้องลงก่อนที่โค้ชน็อตจะเดินเข้ามาเรารู้อยู่แล้วว่าโค้ชของเราอยู่แถวนี้เราพอเราโปรโมทเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็แบบหยิบโทรศัพท์มาเดี๋ยวขออนุญาตโทรกับโค้ชแป๊บนึงฮัลโหลโค้ชน็อตโค้ชอยู่แถวนี้หรือเปล่าครับตอนนี้เนี่ยผมกับเพื่อนมาอยู่ตรงที่นัดหมายแล้วครับขอโค้ชน็อตอยู่แถวนี้เดี๋ยวผมเรียนเชิญโค้ชเลยได้ไหมครับโค้ชสะดวกเลยไหมครับตอนนี้ยังไงถ้าโค้ชสะดวกโค้ชเข้ามาเลยก็ได้นะครับอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้นั่งรอกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยโค้ชน็อตก็บอกได้คือเข้าใจคำว่ามันต้องแสดงให้เหมือนไหมพวกเราต้องแสดงให้เหมือนนะพอสมมติว่าโค้ชน็อตเดินเข้ามาโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนี้มานี่เลยมาจัดการให้หน่อยเร็วมาปิดเกมดีกว่ามาจัดการอะไรวะจริงไม่จริงโดยส่วนใหญ่แล้วชอบถ้ากวักมือเรียกรับไลน์มันจบตั้งแต่กวักมือเรียกรับไลน์แล้วนะแล้วก็แบบมานี่เลยกวักมือเรียกรับไลน์แล้วก็แบบว่าคือมันเหมือนไม่คำพูดโปรโมทแต่การสักการะทำไม่โปรโมทเลยอ่ะพอเวลาคนเราเดินเข้ามาเนี่ยเขาอายุน้อยกว่าเราก็จริงไม่เป็นไรแต่เขาจะเก็บตังค์4,000ให้เราอยู่นะพอคนเราเดินเข้ามาปุ๊บเราลุกสักนิดนึงได้ไหมนิดเดียวโค้ดสวัสดีครับเชิญครับโค้ดนั่งก่อนคือทำให้มันดูเป็นธรรมชาติแต่ให้เกียรตินะแต่ดูเป็นธรรมชาติด้วยไม่ใช่ว่าโอ้แอคชั่นเกินไปโอเคป่ะแล้วก็เอาเกียรติเชิญโค้ดครับทีนี้พอโค้ดน้องๆนั่งเนี่ยเราก็เวลาเราโปรโมทเนี่ยเราไม่ต้องบอกว่าโค้ดอันนี้ลูกค้าไม่เอาเราบอกลูกค้าอันนี้โค้ดออกเราแนะนำลูกค้าก่อนเราบอกโค้ดเนี่ยก็คือโค้ดน้องนะที่บอกให้เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยก็อย่างที่บอกแหละว่าโค้ดน้องน่ารักนิสัยดีแล้วก็เป็นกันเองมากเลยถึงเขาจะประสบความสำเร็จในธุรกิจตัวนี้นะแต่เขาก็ไม่เคยถึงตัวน่ารักมากเนี่ยอันนี้คือโค้ดน้องเองเดี๋ยวมันวิเคราะห์กันเองว่าใครแก่กว่ากันเดี๋ยวมันยกมือไหว้กันเองโอเคไหมเสร็จปุ๊บเราก็บอกต่อว่าโค้ดน้องครับเนี่ยอันนี้คือโค้งนะคือเพื่อนที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับว่าเป็นเพื่อนที่รักกันแล้วก็สนิทกันแล้วก็เนี่ยตอนนี้โค้งก็อยากจะมาดูธุรกิจอยากจะมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจเพราะผมก็เล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วก็อยากจะขอรบกวนโค้ชน็อตนะครับช่วยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจเดอะเจมให้โค้งแล้วก็ผมฟังเดี๋ยวผมตั้งใจฟังไปด้วยแล้วก็ยังไงขอรบกวนให้เนี่ยให้โค้ชน็อตเล่าให้ฟังให้หน่อยครับอะไรเงี้ยเราก็เป็นการเชื่อสรุปแล้วใครเป็นคนเชื่อเราเป็นคนเชื่อมนะเราเป็นคนเชื่อมถ้าเราเชื่อมดีๆแบบนี้โอเคไหมโอเคใช่ไหมแต่ประเด็นคือถ้าเราเชื่อมไม่เนียนเนี่ยโค้ดเนี่ยหมดพลังเลยนะแล้วเวลาโปรโมทเราพยายามโปรโมท
โปรโมทอัพไลน์ให้ลูกค้าฟังไม่ใช่ไปโปรโมทลูกค้าให้อัพไลน์ฟังโดยส่วนใหญ่ชอบโปรโมทลูกค้าให้อัพไลน์ฟังน้องนัทผมนี่นะที่กำลังจะมาขับเบนซ์บ้านรวยเลยอ่ะเป็นโหเรียนจบสูงผมสุดยอดถ้าได้ของคนนี้มานะน้องนะพูดนำเลยพูดนำเลยไอ้นี่โอ้ยมีตังค์บ้านเก็บเอ็มดีได้แล้วสิบล็อกเนี่ยรู้สึกว่าขับเบนซ์มาด้วยอัพไลน์กูใจขอเลยคือไม่ต้องไปโปรโมทอัพไลน์ให้ลูกค้าฟังไม่ใช่ไม่ต้องไปโปรโมทลูกค้าให้อัพไลน์ฟังโอเคไหมครับพอจังหวะเราเชื่อมาแบบนี้ก็กลับทำไปครับคนที่จะต้องเตรียมอุปกรณ์สิ่งที่เราจะต้องเตรียมคืออะไรครับคนนี้ต้องเตรียมนะเนี่ยคนพามาต้องเตรียมเราต้องเตรียมสินค้าเตรียมกระดาษเตรียมปากกาเตรียมแฟ้มสปอนเซอร์เตรียมมาวางไว้ข้างๆห้ามเอาสินค้ากระดาษปากกาแฟ้มสปอนเซอร์ห้ามเอามาวางบนโต๊ะเด็ดขาดบนโต๊ะขอให้มันเป็นพื้นที่โล่งโอเคเลยโอเคเราวางไว้ข้างๆส่วนอัพไลน์มาสวยๆมาหล่อๆไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยเก็ตไหมแต่โดยส่วนใหญ่ที่เราเห็นอัพไลน์ไม่มาเป็นแม่ค้าเลยอัพไลน์กระเตงเลยข้างซ้ายข้างหนึ่งขวาข้างหนึ่งไอคนพามาหล่อเลยคนนั่งมาหล่อเลยไม่เอาคนที่ต้องเตรียมคือใครเราต้องเตรียมสินค้ากระดาษปากกามาเตรียมแฟ้มสปอนเซอร์มาตอนที่พอเราเตรียมสินค้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยจังหวะที่เขากำลังนั่งคุยกันไปอย่างรวดเร็วกลับไปเราหน้าที่ของเราคืออยู่ในขณะที่เขาพูดเราทำหน้าที่อยู่ในท่าทางที่ตั้งใจฟังเราอย่าเล่นโทรศัพท์อันนี้คือห้ามนะดูปากรัชชาด้วยนะฮะห้ามทำนะฮะห้ามเล่นโทรศัพท์ห้ามลุกไปเข้าห้องน้ำห้ามเหมือนไม่สนใจลูกค้าฟังดีๆนะครับในขณะที่น้องๆกำลังเล่าธุรกิจให้เพื่อนเราฟังหน้าที่ของเราแค่ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอะไรเลยโอเคไหมอัพไลน์พูดผิดพูดถูกปล่อยให้มันพูดไปเลยไม่ใช่อัพไลน์บอกว่า MD แนะนำ MD ได้18,000ไม่หยอกล้อเลย18,000ที่ไหนแล้ว12,000เรียนมา12,000อัพไลน์พูดผิดเฮ้ยอย่างนั้นคือจบเลยนะฟังดีๆอย่าหักหน้าอัพไลน์อย่าขัดขาอัพไลน์ต่อหน้าลูกค้าและอย่าหักหน้าลูกค้าต่อหน้าอัพไลน์ในขณะที่อัพไลน์เราพูดเราหยิบของขึ้นมาเนี่ยหยิบตามเนื้อหาที่อัพไลน์เรากำลังพูดเช่นอัพไลน์เรากำลังพูดเรื่องสินค้าเราก็หยิบสินค้าขึ้นมาเช่นอัพไลน์เรากำลังพูดกำลังจะพูดแผนเราก็หยิบกระดาษกับปากกาขึ้นมาเช่นอัพไลน์เราจะพูดพาร์ทเนอร์หรือเขาจะพูดอะไรที่เกี่ยวกับในหนังสือแฟ้มสปอนเซอร์เราก็หยิบแฟ้มสปอนเซอร์ขึ้นมาแล้วพยายามหวงของด้วยเก็ตไหมถ้าเราไม่หวงของลูกค้ามันจะชอบหยิบแฟ้มสปอนเซอร์เราไม่อ่านอย่าปล่อยให้เขาหยิบแฟ้มสปอนเซอร์เราไปอ่านเองอย่าปล่อยให้เขาหยิบสินค้าเอาไปดูอย่าปล่อยให้เขาพิมพ์กล่องไปมาเราของไปก่อนโอเคไหมครับพยายามให้เขาสนใจอัพไลน์เราอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตั้งใจทำเราอย่าเล่นโทรศัพท์เราอย่าลุกไปเข้าห้องน้ำหน้าที่ของเราคือจังหวะที่ลูกค้าเรามันจะมีจังหวะเผลอมันจะมีจังหวะที่แบบเป็นจังหวะที่แบบไม่ค่อยสนใจหน้าที่ของเราทำแค่นี้พอนะทำได้ไหมทำได้ไหมแค่นี้รวยนี่ทำได้จริงๆไม่ใช่แบบเฮ้ยมึงตั้งใจฟังอัพไลน์กูหน่อยดิกูจะชวนเขาว่าไม่ได้โอเคป่ะอย่าไปหักหน้าเขาโอเคป่ะอ้าวสไลด์ถัดไปอย่างรวดเร็วๆกินเวลาแล้ว5 นาทีแล้วเราก็ต้องเตรียมไวจอนของเราด้วยเราก็ผมเองก็ต้องเตรียมไวจอนมาแบบโคมไวจอนก็เอากลับไปกดที่บ้านนะครับไปถามอัพไลน์ของท่านเองว่าไวจอนคืออะไรไวจอนต้องฝึกแบบไหนถ้าเราเตรียมไวจอนไว้มันจะช่วยสามารถส่งเสริมและสนับสนุนในการปิดการขายได้ไวจอนช่วยในการเปิดใจไวจอนช่วยในการนัดหมายไวจอนช่วยในการเปลี่ยนการขายไวจอนเปลี่ยนเสมือนลายนิ้วมือมันคือของใครของมันโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเอากลับไปฝึกด้วยตัวเองเตรียมไวจอยแบบคงเพื่อพูดเชียร์พูดส่งเสริมโอเคสไลด์ถัดไปโอเคในการปิดการขายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในขณะที่อัพไลน์เราปิดการขายนะอันนี้ผมเสริมให้ตอนที่น้องๆปิดการขายพอน้องๆเล่าทุกอย่างเสร็จปุ๊บน้องๆจะถามลูกค้าเราว่าสะดวกเป็นเงินสดหรือว่ารูดบัตรจริงไม่จริงไอ้ที่เราโดนปิดการขายมาเราก็โดนแบบนี้มาใช่ไหมที่เราเสียตัวเอ้ยไม่ใช่เสียตังค์กันมาเนี่ยเราก็โดนแบบนี้ใช่ไหมสะดวกเป็นเงินสดหรือรูปบัตรเอาความรู้สึกเราก่อนนะเอาความรู้สึกเราก่อนในขณะที่อัพไลน์กำลังปิดการขายเพื่อเราอย่ารู้สึกอึดอัดเราอย่ารู้สึกกดดัน
ถ้าในขณะที่อัพไลน์กำลังขยี้ปิดการขายเพื่อนของเราถ้าเรารู้สึกอดอัดเรารู้สึกกดดันเรารู้สึกไม่มีความสุขเรารู้สึกกลัวเสียเพื่อนถ้าเรารู้สึกแบบนั้นแสดงว่าจิตใจเราไม่ได้เป็นผู้ให้ 100% มีบางคนนะครับไม่ค่อยกล้าพาลูกค้ามาหาอัพไลน์เพราะอัพไลน์บางคนปิดแรงอัพไลน์บางคนปิดโหดแต่อย่าลืมครับมันคือการทำการตลาดมันคือการทำการตลาดแบบมืออาชีพเพราะหน้าที่ของอัพไลน์คือนักการขายส่วนหน้าที่ของลูกค้าคือนักปฏิเสธอัพไลน์ปิดการขายได้เรามีผลลัพธ์ลูกค้าได้อาชีพเก็ตไหมแต่ถ้าอัพไลน์ปิดการขายไม่ได้ตัวเราก็ไม่มีผลลัพธ์ลูกค้าก็ไม่ได้อาชีพกลับไปจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ลูกค้าเนี่ยพลาดโอกาสที่ดีในการทำธุรกิจเพราะเพียงแค่เราปิดการขายแบบไม่ใช่มืออาชีพในขณะที่อัพไลน์ปิดการขายเขาก็จะตอบข้อโต้แย้งกันอันนี้เป็นพาร์ทของอัพไลน์พอเขาเคลียร์ข้อโต้แย้งเคลียร์ไปเคลียร์มาเคลียร์ไปเคลียร์มาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยตอนจังหวะอัพไลน์หมดมุกรู้จักอัพไลน์หมดมุกไหมคือมันปิดจนหมดมุกแล้วหน้าที่ของเราคือต้องช่วยแชร์แล้วนะหน้าที่ของเราเราคิดในใจเลยนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วเขาไว้ตั้งสติดีๆคิดถึงเรื่องดีๆจินตนาการดีๆว่าวันนี้เราเอาธุรกิจมาให้เพื่อนเราไม่ได้มาคาดหวังเอาอะไรจากเพื่อนเราไม่ได้มาขโมยเงิน4บาทของเพื่อนเราไม่ได้เอาสินค้ามาหลอกขายเพื่อนเราเอาอาชีพมาให้เพื่อนเราคือมือบนเราไม่ใช่มือล่างที่มาแบมือขออะไรจากเขานั่นหมายความว่าเราจะไม่กลัวและไม่เกรงใจเขาในการที่เราจะเชียร์ให้เขาลง4บาทเด็ดขาดเก็ตหรือเก็ตเพราะฉะนั้นเวลาเคลียร์ด้วยอะไรเคลียร์ด้วยวายจอยกตัวอย่างอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆสมมติเราก็พอน้องๆพูดอะไรเสร็จปุ๊บผมก็อาจจะบอกว่าอยากทำนะแต่ว่าไม่มีเงินหน้าที่ของเราก็คือลูกค้าพูดอะไรมาเราเป็นแบบเขาหมดเลยลูกค้าบอกไม่มีเงินเราก็บอกเลยว่าใช่ผมเนี่ยเข้าใจนะว่าการที่เราทำงานประจำมา8ปี10ปีแต่มันไม่มีเงินเก็บแม้กระทั่ง46มันไม่มีเก็บเนี่ยมันรู้สึกยังไงเพราะเราเองก็เคยเป็นพนักงานประจำมาตั้ง8 9ปีเราก็ยังไม่มีเงิน46เก็บเราเข้าใจความรู้สึกคงเลยนะเพราะวันแรกที่เราเริ่มต้นเราก็ไม่มีเงิน46เหมือนกันแต่อะไรเราก็หาต่อไงเพราะว่าแต่ละคนที่เราเริ่มต้นมาเรามี46ไหมวันแรกเราก็ไม่มีแต่ทำไมเราถึงตัดสินใจเข้ามาล่ะทำไมเราถึงตัดสินใจไปกู้ไปหามาล่ะเพราะอะไรครับเพราะเราอยากจะได้ถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็แชร์ไปเรื่อยๆตามวายจอของเราสมมติเพื่อนเราบอกว่าเฮ้ยปออยากทำนะแต่กูไม่มีเวลาว่ะเพื่อนเราก็ใช่พงเราเข้าใจเลยมาไม่มีเวลาอะไรตรงนี้เดี๋ยวเราไปฟังเรื่องของการปิดการขายแล้วเราก็จะเข้าใจมากขึ้นแต่บทบาทที่สำคัญมาเชิญครับทุกท่านเอาประมือให้กับสองคนครับแต่บทบาทที่สำคัญในค้าท่าบทบาทนี้อันนี้ผมสรุปลูบลูบให้กับพวกเราฟังว่าในการทำงานพื้นฐานเวลาที่เราไปทำงานพื้นฐาน2ต่อ1เนี่ยตรงนี้คือเรื่องสำคัญมากถ้าเราไม่รู้รายละเอียดพวกนี้เช่นเวลาอัพไลน์กำลังพูดเราไปนั่งเล่นโทรศัพท์เวลาอัพไลน์เดินมาเราไปกวักมือเรียกอัพไลน์เวลาที่อัพไลน์กำลังพูดเราไปพูดแทรกคือจบเลยนะเราเข้าใจบางคนพูดมากไหมพูดมากเกินไปเข้าใจไหมอัพไลน์กำลังพูดปิดการขายกำลังจะเก็บตังค์46ให้เราแล้วนะลูกค้าเข้าใจแล้วนะอีกคนพามากูแทรกจบเลยลูกอัพไลน์กำลังเก็บตังค์เพื่อ4มนุษย์ลูกค้าจะจ่าย4มนุษย์แล้วนะอีกคนพามามึง4มนุษย์เลยหรอเก็บไปก่อนก็ได้นะอัพไลน์คือนั่งปิดการขาย2ชั่วโมงสกิปให้เพื่อนลงเก็บเฮ้ยถ้าเรารู้สึกแบบนั้นเนี่ยจบเลยนะพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากโอเคหรือโอเคโอเคเก็บหรือเก็บโอเคถ้าเก็บเยอะๆแล้วไปยกมือ